последнего смотрите. Раз, два, три. Думчиво размышляя, я употребляю пищу, полученную как подаяние, не для веселья, не для удовольствия, не для того, чтобы поправиться, не для украшения тела мышцами, но только для выживания и продолжения существования этого тела, для устранения его страданий, для поддержания святой жизни. Думая так, я уничтожу старую жизнь голода и не создам новых чувств переедания. Так я буду поддерживать жизнь, не заслуживая отрицания и избегая неудобств. Поставьте мне саван. Пусть это не так.
สำนักพุทธวิหารที่นครนายกสำนักวัดพุทธวิหารที่นครนายกเขาปฏิบัติเข้มข้นอยู่แต่ที่นี่บางมันก็เข้มข้นกว่าบางสำนักที่อื่นที่นี่เราเน้นในกินอาหารมังสวิรัติไม่กินกินครั้งเดียวไม่เรื่องมากงั้นถ้าเราจะไปเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติที่เมืองไทยร่วมกับอาจารย์ไกรสอนเนี่ยเราก็จะปฏิบัติเข้มข้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งไปเมืองไทยในปีหนึ่ง30 ล้านคนนะแต่ว่าจีนอีก20 ล้านคนจีน20 ล้านฝรั่งอีก20 ล้านแต่เราไม่มีสำนักปฏิบัติธรรมเพียงพอที่จะรองรับฝรั่งที่ปฏิบัติใช่ไหมเราก็มีที่สวนโมกสวนโมกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เกาะสมุยซึ่งเป็นสาขาของสวนโมกตีปภาวันมีวัดตำวัวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ตมาก็ไม่เคยไปไม่ทราบว่าเข้มข้นขนาดไหนมีพระธาตุสีจอมทองที่เชียงใหม่แล้วก็มีวัดป่านานาชาติที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบของอาจารย์ชาก็มีไม่กี่สำนักที่รองรับฝรั่งการที่ฝรั่งไปเมืองไทยปีนี้20 ล้านแต่เรามีสำนักที่รองรับฝรั่งปฏิบัติธรรมแค่ 2-3 สำนักทั้งประเทศเนี่ยแต่มาคิดว่าน้อยไปแล้วก็ไม่มีพระที่มีศักยภาพที่เพียงพอที่จะสามารถแนะนำฝรั่งนำฝรั่งปฏิบัติธรรมได้ดังนั้นก็เรามีโครงการที่จะเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติไม่ใช่เปิดวัดนานาชาตินะเปิดสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติแล้วก็มีโครงการที่จะเปิดที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะเราเปิดจากศูนย์เล็กๆนะสร้างบ้านไม้ไผ่ก่อนสร้างบ้านไม้ไผ่ศาลาปฏิบัติธรรมไม้ไผ่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะก็ได้ขยายให้กว้างไกลต่อไปให้เป็นระดับนานาชาติจริงๆระดับนานาชาติจริงๆต่อไปเนี่ยคนไหนที่คนต่างชาติที่สนใจที่ไปเมืองไทยแล้วก็ทำเว็บไซต์แนะนำสถานปฏิบัติธรรมให้เขาเข้าใจแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาจีนนะให้มีสัก 7-8 ภาษาที่คนส่วนใหญ่ทั่วโลกใช้เนี่ยก็มีภาษาอังกฤษภาษาจีนใช่ไหมภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนนะภาษารัสเซียแค่นี้พอละภาษา5ภาษาที่คนทั่วโลกเข้าใจนะยกเว้นภาษาอาหรับไม่ต้องแปลแต่มาคิดว่าคงไม่มีอาหรับคนไหนจะไปปฏิบัติธรรมก็แปลเป็นภาษาหลักๆ5 ภาษานะอาจจะมีภาษาญี่ปุ่นเสริมเข้าไปภาษาญี่ปุ่นนี่ไม่ได้เป็นภาษานานาชาติแต่ก็คนญี่ปุ่นที่สนใจการปฏิบัติก็ยังมีอยู่อย่างอาจารย์มิซูก็มาจากการที่ว่าสนใจปฏิบัติธรรมนั่นแหละนะก็อยู่ในผ้าเหลืองจนถึงอายุ67 ปีก็ศึกษาลาเพศไปก็ไม่ใช่สิ่งที่แปลกคนเรามันอยู่ในจิตของมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะตัวเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันอยู่แล้วเราจะไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้พระพุทธเจ้าบอกว่ารักษาความดีเหมือนรักษาความเค็มเหมือนกับเกลือที่เค็มอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้เกลือมันยังมีการเปลี่ยนแปลงเกลือมันมาจากไหนมาจากน้ำทะเลใช่ไหมแล้วก็มาเป็นเกลือพอมาเป็นเกลือเราก็มาใส่อาหารก็ไม่ได้เป็นเกลืออีกใช่ไหมก็กลับไปสู่ธรรมชาติแม้แต่เกลือเองยังมีการเปลี่ยนแปลงหลายคนบอกว่าเกลือเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกลือตัวเกลือเองมีการเปลี่ยนแปลงเอาเกลือ1 กิโลไปละลายน้ำเนี่ยสัก100 ลิตรความเป็นเกลือนี่แทบจะไม่เหลืออยู่เลย
ดังนั้นเนี่ยแต่จริงๆคุณภาพของเกลือก็ยังอยู่แต่มันอยู่ในสภาพอื่นดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นกฎธรรมชาติของชีวิตเป็นกฎธรรมชาติของสรรพสัตว์เป็นกฎธรรมชาติของสรรพสิ่งเป็นกฎธรรมชาติที่ไม่สามารถที่จะหยุดได้นะใครจะมาหยุดกฎธรรมชาติเนี่ยหยุดไม่ได้หรอกธรรมชาติมันเป็นของมันเช่นนั้นเองจะไปหยุดธรรมชาติมันหยุดไม่ได้หลายคนจะไปหยุดธรรมชาติก็มันหยุดไม่ได้ธรรมชาติมันเป็นของมันเช่นนั้นมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะอาจารย์พุทธทาสก็บอกอยู่แล้วว่าอิตัปปัจจยตามันมีการเปลี่ยนแปลงมีสิ่งนี้เมื่อมีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้เมื่อมีสิ่งนั้นก็มีสิ่งโน้นมันก็ขยับไปเรื่อยๆใช่ไหมกฎอิตัปปัจจยตาไม่อธิบายเดี๋ยวมันยาวแล้วอัตมยตามันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ตตตามันเป็นเช่นนั้นเองคำว่าตตตามันเป็นเช่นนั้นเองฝรั่งก็ยังสวดคำว่าอามินเนี่ยอามินแปลว่าอาเมนใช่ไหมคนไทยก็สวดอาเมนภาษารัสเซียอาจจะเปลี่ยนเป็นอาเมนแปลว่ามันเป็นเช่นนั้นเองตตตาภาษาธรรมะภาษาพระพุทธเจ้าตตตาแปลว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองภาษารัสเซียก็เรียกว่าตะกวาปริโรดก็คือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของมันเช่นนั้นเองเราจะไปเปลี่ยนธรรมชาติมันไม่ได้จะเรียกว่าไม่ใช่ว่าจะเรียกว่าตตตาไม่ว่าจะเป็นอามินหรือว่าจะเป็นตะกวาปริโรดในภาษารัสเซียเนี่ยมันก็เป็นกฎธรรมชาติใช่ไหมมันเป็น natural rules rule of the nature เราไปเปลี่ยนกฎธรรมชาติเนี่ยใครจะไปเปลี่ยนธรรมชาติเนี่ยไปหยุดธรรมชาตินี่หยุดไม่ได้นะเราสามารถเปลี่ยนธรรมชาติได้บางขณะเราสามารถผลิตเครื่องมือใช่ไหมหยุดนั่นหยุดนี่ผลิตเมฆเทียมหยุดฝนหยุดฟ้าหยุดอิมะเนี่ยเราหยุดได้แต่ก็หยุดมันได้ชั่วคราวเท่านั้นนะจะไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถไปหยุดอิมะได้ตลอด100ล้านปีนี่ไม่ได้ธรรมชาติก็ปล่อยให้มันเป็นไปของมันใช่ไหมก็ปล่อยมันเป็นของมันอย่างนั้นมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจวันนี้เลยนิกเซ่Спасибо большое. А я думаю, что вы поняли. Тихо-тихо слушали лекции. Код тамашат, код тамашат, ты лак-лак, ты ян код трай-лак, не, чем я? Коробка под ношение моя. Второе у нас ношение коробки под ношение. Кроме приема подношения от вас после ретрита, каждый человек 10 тысяч рублей еще как приставки для камеры. Да. Ко, я хочу, кунтай каучай, ва, кун рау кэд ма ля, не, ман ни код тамашат мэ дай. Код тамашат мэ дай. Дэл ни, технологии там кан пэд, не, кон кан кэчэрэ. Да. เทคโนโลยีทางการแพทย์เทคโนโลยีทางด้านการรักษาสุขภาพเนี่ยมันเจริญแต่ไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเจริญขนาดไหนเนี่ยเราก็หนีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เราหยุดการเกิดได้ไหมตราบใดที่เรายังไม่หยุดใช่ไหมเรายังไม่หยุดอวิชชาเนี่ยเราหยุดการเกิดไม่ได้เกิดได้ตายเกิดแล้วมันก็ต้องตายใช่ไหมไม่เป็นไปไม่ได้ที่เกิดแล้วต้องไม่ตายมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของมันมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเนี้ยมีเกิดมีตายใช่ไหมแล้วก็มีเจ็บคนเราหนีความเจ็บได้ไหมหนีไม่ได้ไม่มีใครสามารถหนีความเจ็บความแก่และความตายได้แต่หนีความเกิดแต่หนีการเกิดได้หนีการเกิดได้แต่หนีความเจ็บความแก่และความตายไม่ได้แต่การเกิดนี่เราสามารถหยุดการเกิดได้หยุดการเกิดด้วยการหยุดอวิชชาถ้าเราสามารถหยุดอวิชชาตัณหาอุปาทานได้เราก็หยุดการเกิดได้ปณิมัติเจ ดังนั้นคนเราเนี่ยก็ต้องหยุดอวิชชาตัณหาอุปาทานไม่ได้ถ้าเราสามารถหยุด อวิชชาตัณหาอุปาทานได้เราก็สามารถหยุดทุกสิ่งทุกอย่างได้เราสามารถหยุดโลกได้เราสามารถหยุดสังสารวัฏได้ลูกศิษย์หัวเราะอาจารย์ของมันพูดอะไร
ก็อยากให้คนไทยเข้าใจว่าในที่สุดนี่ว่าเราจะเชื้อชาติศาสนาด้วยเหมือนกันคนที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ทุกคนก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเขาก็เลยเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจกฎของธรรมชาติกฎของชีวิตนะแต่ว่าวันนี้ก็ได้พูดเรื่องโลกธรรมให้เขาฟังว่าคนเรานี่เกิดมาแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้กฎโลกธรรม8นะโลกธรรม8ก็มีอะไรก็มีได้แล้วก็มีเสียใช่ไหมมีได้มีเสียมีได้รับแล้วก็สูญเสียทุกคนมีรับหมดมีการได้รับหมดเราได้รับโน่นรับนี่ได้รับความรักเราได้รับความสุขเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราได้รับแต่วันหนึ่งไม่มีใครในโลกนี้ที่จะได้รับอย่างเดียวโดยไม่สูญเสียใช่ไหมถ้าเราคิดว่าเราได้รับอย่างเดียวเราไม่สูญเสียก็ผิดกฎธรรมชาติอีกดังนั้นคนที่รับอย่างเดียวแล้วไม่ยอมรับการสูญเสียนี่ก็จะมีความทุกข์มากกว่าคนที่เข้าใจคนที่รับแล้วไม่มีการสูญเสียแต่ได้รับแล้วไม่สูญเสียเนี่ยแสดงว่าเป็นคนบ้าแล้วปฏิมาจะยัสกาซัสโตว่าชีสนี่ยิ่งสักคนชีสนี่ปัลลุเชนีปัจเจียปฏิมาจะเดียปัปตาริวไมล์เล็กเซ่เดลิอาไตเซ่Тайцы, они тупее, чем русские. Поэтому надо объяснить линии. Да. Чивит ของคนเรามันก็มันมีได้มันมีเสียแล้วก็มีสรรเสริญมีนินทานะ Есть выпонимая повышение, понижение. У каждого человека есть повышение, каждый день, да. Повышение.Иногда повышение, а потом понижение, зарплата уменьшала. Типа кризис. Да? Да, типа кризис. Вы работали, раньше вы работали 6 часов, а потом работали 8, а потом 9, а потом 10. Все равно кризис. Да? Начальник раньше ездил на Toyota Land Cruiser, а потом Lexus, а потом Bentley. Но все равно у нас кризис. Ребят, убытка, у нас убытка.Вот ты понимаешь слово убытка? А когда вы сказали нет, я не понимаю, ты тупой, да? Да, ты не понимаешь, да, убытка у нас, предприятие убытки. Да, а начальники ездят на машинах, которые дороже, переехали из коммуналки на студию, из студии однокомнатная квартира, из однокомнатной квартиры на двухкомнатную квартиру, а потом 3, 4, 5.А потом через 5 лет он еще живет в Репине. Да, понимаете, на частном доме. Понимаете, да? Или Карелова, в частном доме. Да? Раньше коммуналки я жил, а потом купил цыганский дом. Чивит конро, он ко пен як ни. Он ко мэй ми арай мак, чаме. Ко ми дай, ми сия. Ми дай раб, ми кан сун сия. Чаме.มีสรรเสริญมีนินทาใช่ไหมชีวิตก็มันมีขึ้นมีลงแล้วก็มีความสุขก็มีความทุกข์คนเราอยากให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลาก็ทำไมคิดว่าถ้ามีความสุขตลอดเวลาเนี่ยคนนั้นมันต้องบ้าแน่เพราะคนที่มีความสุขตลอดเวลามันคือคนบ้าคนที่อยากมีความสุขตลอดเวลามันก็ไปเสพสิ่งเสพติดใช่ไหมมันก็ไปกินเหล้ามันก็ไปกินเบียร์มันก็ไปเที่ยวดิสโก้มันก็ไปเที่ยวเสพยาไอซ์มันก็ไปเสพสิ่งเสพติดมันก็ไปทำโน่นทำนี่เพื่อที่จะมันคิดว่าถ้ามันทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีความสุขตลอดเวลาแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยพอหมดฤทธิ์ยาเสพติดที่มันเสพเนี่ยมันก็มีความทุกข์เหมือนเดิมมีความทุกข์ก็คืออ้าวจะหาเงินที่ไหนไปซื้อยาเสพติดจะหาเงินที่ไหนไปซื้อยาบ้าจะหาเงินที่ไหนไปซื้อเบียร์จะหาเงินที่ไหนไปกินเหล้าจะหาเงินที่ไหนไปซื้อยาไอซ์จะหาเงินที่ไหนไปเที่ยวผู้หญิงจะหาเงินที่ไหนไปเที่ยวคลับไปเที่ยวบาร์ใช่ไหมจะหาเงินที่ไหนไปเที่ยวต่างประเทศชีวิตคนเรามันก็สรุปแล้วมันก็หนีกฎธรรมชาติไม่ได้ก็คือมันจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวโดยไม่มีความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ถ้าเราเข้าใจว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของชีวิตเนี่ยเราจะไม่ทุกข์ความสุขความทุกข์มันไม่มี
ความสุขความทุกข์ถ้าคุณยังคิดว่าคุณยังมีความสุขแล้วยังมีความทุกข์อ่ะแสดงว่าคุณยังเข้าใจยังไม่เข้าใจพุทธศาสนาใช่ไหมคนบ้าเท่านั้นยังมันยังคิดว่ายังมีความสุขความทุกข์อยู่จุดมุ่งจุดสูงสุดของการศึกษาพระพุทธศาสนาก็คือการเข้าใจว่าความสุขและความทุกข์ที่แท้จริงมันไม่มีคนที่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มีความสุขและความทุกข์แต่ยังคิดว่ายังมีความสุขความทุกข์อยู่นี่แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจธรรมะศึกษาธรรมะจนผมงอกแล้วจนหัวล้านใช่ไหมจนแก่จะเข้าโรงแต่ยังไม่เข้าใจความสุขความยังคิดว่าความสุขความทุกข์ยังมียังแสวงหาความสุขอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจธรรมะยังไม่เข้าใจสัจจะยังไม่เข้าใจธรรมชาติยังแสวงหาความสุขบางคนก็มีเงินแต่ไม่ค่อยมีก็ไม่มีความสุขเราหาเงินตลอดชีวิตเราคิดว่าสามารถซื้อความสุขได้ดังนั้นเศรษฐีเนี่ยมาเศรษฐีฆ่าตัวตายเยอะแยะไปใช่ไหมมีเงินเป็นร้อยล้านเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแต่ในที่สุดก็ฆ่าตัวตายเป็นมหาเศรษฐีรวยอันดับต้นๆของโลกบินไปแคนาดายังโดนจับเลยใช่ไหมโดยไม่รู้อีหน่อยเน่ดังนั้นคนเราเนี่ยอย่าคิดว่าถ้าเรามีเงินแล้วเราจะมีความสุขถ้าเรามีบ้านหลังใหญ่เนี่ยจะมีความสุขถ้าเรามีสุนัขตัวโตแล้วเราจะมีความสุขถ้าเรามีรถคันใหญ่เราจะมีความสุขถ้าเรามีเครื่องสำอางดีๆราคาแพงๆเราจะมีความสุขถ้าเรามีกระเป๋าดีๆราคาแพงๆหรูๆเราจะมีความสุขปิริดัจจปัสสุตุปัสสัสสะเสียปัสสุติอิมุสระอันโตนปมกิจปัสสัสสะสัพพะก็อยากจะให้เข้าใจตามนี้Consequences of жизни вы понимаете остается только короче плохие кармы. После смерти что остается? Вы знаете что? Что остается после смерти?Когда человек умер, остается только короче плохие кармы. Вы можете передать ваши потомки только деньги, имущество, квартиры. Понимаете, да? Ценный бумаг, украшения, да? Которые ломбард покупает только 40% стоимости. Это концу бабушки, что равно ломбард. Говорит, какая разница?У бабушки или у дедушки. Все равно мы покупаем только 30%, 40%. Чем более вы сказали, у бабушки, которая уже умерла. Поэтому мы не покупаем. У бабушки, которая умерла, такие дорогие вещи. Да, продавай 30%. А потом через день уже на продажу, который тоже 100% или 200% дороже.Спина прямо. Не ко мне туда, до круга. Чайник поставьте туда. Контроль выпишите.Мусоры передайте, пожалуйста. Одноразовый стакан. Все. Тоже передайте. Там, берите, пожалуйста. Спина прямо.
Жизнь – это объект изменения, да. Чувство – тоже объект изменения, эмоции – тоже объект изменения. Что мы умеем и физически, и ментально – это объект изменения. Если вы понимаете, закон повторяет, что настоящее счастье и настоящее страдание нет. Если вы еще чувствуете, что страдание, счастье еще есть, это значит, вы не понимаете буддийскую философию. Сколько раз вы будете, сколько книг вы будете читать буддийскую философию, да? Мы будем ходить в Роза Мира, магазин, там, книжный магазин. Очень много книг буддийской философии. Я могу сказать, что концепция буддийской философии, которую продают, и дальше 45 томов учения Будды, в конце концов, просто, когда человек понимает изменение, непостоянство и отсутствие «я». Когда человек, не пони... когда человек понимает закон непривязанности, это значит человек, который понимает истину. Чудеса Будды – это не истина. Левитация – не истина. Читать мысли – не истина. Ясное видение – не истина. Понимаете, да? Настоящая истина – это когда человек понимает закон природы, изменение, непостоянство, отсутствие и непривязанность. Есть привязанность, поэтому есть перерастение. Избавим из привязанности, из глупости, невидения, тогда перерастения больше не будет. Понимаете, да? Мантра перед, да? Перед вами поставьте, читайте на язык пали два раза, да, на русском языке два раза. Андамаянг, андамаянг атита на патчавека на патанг банамасе. Айчамаянг апачавекита вайо биндапато парипуто. Сой невата вая наматая намандана на випусаная я вате вай масакая садити я паная винг супарати я блакма рияногая ИТИ ПУРАНАН ЯВЕТАНАН МИНАВАН ЯВЕТАНАН НА УПАТЕ САМИ Я тача ме бхависати анавачата чапасуя рочати Айчамая ngapача векита вайо биндапато парипуто Сой невата вая наматая намандана на випусаная Я вате вай масакая садити я паная винг супарати я брахма рияногая ИТИ ПУРАНАН ЯВЕТАНАН ПАТИ АНГАМИНА ВАН ЯВЕТАНАН НА УПАТИ САМИ Я тача ме бхависати анавачата чапасуя рочати На русском. Какую мы пищу, полученную в Кхатаяне, я не употреблял сегодня без особого разрешения. Она принималась мной не для веселья, не для удовольствия, не для того, чтобы поправиться, не для украшения тела мышцами, но только для выживания и продолжения существования этого тела, для устранения его страданий, для поддержания святой жизни. Думая, а как уничтожить старые чувства голода и не создать новых чувств от переедания? Как я буду поддерживать жизнь, не заслуживая порицания и избегая неудобств? Какую пищу, полученную как подаяние, я не употреблял сегодня без особого размышления? Она принималась мной не для веселья, не для удовольствия, не для того, чтобы поправиться, не для украшения тела мышцами, но только для выживания и продолжения существования этого тела, для устранения его страданий, для поддержания святой жизни. Думая, так я уничтожу старые чувства голода и не создам новых чувств переедания.
Так я буду поддерживать жизнь, не заслуживая порицания и избегая неудобств. Руки на колени. Посмотрите, пожалуйста, ваши физические состояния после еды. Передайте мантру, пожалуйста. Поклон. Actually, Vandana Abhivad. Actually, Vandana Abhivad. Actually, Vandana Abhivad. Vandana Actually. Мне надо три девочки волонтер помыть посуду в кухне, да? И тоже две девочки здесь, что почистить креёнку. И креёнки поставьте посередине. Через 20 минут медитируем. Собираем сиденья и подушки, пожалуйста.